Good morning ค่ะยอหญิง .online ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณนะคะมาพบกับอะไรใหม่ๆกันบ้างดีกว่าค่ะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะวิทยุครอบครัวข่าวก็จะมีอะไรใหม่ๆมานะคะส่วนดิฉันเองนะคะก็จะพาคุณส่งท้ายกันเลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีอะไรใหม่ๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือนะคะ1ในโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะคะ Thailand New Normal นะคะเป็นงานทำงานร่วมกันนะคะของมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์นะคะนี่แหละค่ะจะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราตามไปดูเลยค่ะว่านะคะเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ Thailand New Normal ค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะตอนนี้เป็นความหวังของคนนะคะที่เป็นเรียกว่าประชาชนที่ต้องการข้อมูลที่แบบเจ๋งๆจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะว่านะคะ1ในโครงการที่น่าสนใจนะคะของกองทุนนี้นะคะกับโปรเจกต์ Thailand New Normal นะคะในช่วงโควิดนี้นะคะจะมีข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเป็นแฟกต์นะคะเป็นแฟกต์บอกได้เลยว่าเป็นแฟกต์คือความจริงที่ประชาชนแบบเราเอาไปใช้ได้จะมีอะไรนะคะโครงการนี้นะคะเรามีนะคะมาดามอวัสดาปรกมนตรีนะคะก็นะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Thailand New Normal นั้นจะมีประโยชน์อะไรให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาเจอกันนะคะกับทีมงานนะคะแล้วก็นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากนี้สักครู่เดียวค่ะเดนเองนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะไปเก็บบรรยากาศนะคะเบื้องหลังของการถ่ายทำรายการ Thailand New Normal นะคะโดยใช้นะคะสถานที่นั่นก็คือคลององอ่างนะคะคลององอ่างนั่นเองนะคะเวลาที่ไปคลององอ่างเนี่ยแต่ก่อนที่ฉันไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือไปสะพานเหล็กเนี่ยไปแล้วมันปวดใจไปไม่ได้รับสภาพไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะสมัยก่อนที่ฉันมีเป็นเจ้าของค่ายจำได้ไหมคะค่าย Bakery Music เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคลองสะพานเหล็กเนี่ยแหล่งเทปผีซีดีเถื่อนพอไปเข้าไรแล้วมันปวดใจค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่านะคะ เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของเทปผีซีดีเถื่อนเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วมันก็เป็นศัตรูนะคะในเรื่องของทางธุรกิจเนี่ยปวดใจกันมากเลยจริงๆเลยฮะเลยแบบว่าต้องบอกเลยว่าเวลาไปช้อปปิ้งนะที่พาหุรัตน์เนี่ยไม่สามารถเดินไปตรงสะพานหันได้มันปวดใจนะคะแต่วันนี้นะคะในบริเวณสะพานหันหรือว่าคลององอ่างนั้นเนี่ยนะคะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นจุดนิวแลนด์มาร์คของเมืองไทยอู้คนชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงนะเวลาก่อนที่จะมีโควิดนะคะแต่หลังจากที่มีโควิดแล้วเนี่ยนะคะก็นะงดในเรื่องของกิจกรรมก็มีคนมาเดินเล่นมาออกกำลังกายมาทำอะไรกันนะคะแล้วก็นี่เป็นเบื้องหลังนะคะในการทำงานที่นะคะรายการ Thailand New Normal เนี่ยก็ได้ไปถ่ายทำที่นู่นนะคะก็มีพิธีกรนะคะคุณคุ้นเคยนะคะดีน้องเอิร์ธนะคะก็เป็นพิธีกรฝ่ายชายของเรานะคะแล้วก็มีนะคะน้องนะคะลัคกี้นะคะอ้าวขออนุญาตให้พิธีกรฝ่ายชายเขาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะสวัสดีครับก็ในส่วนของการมาเป็นพิธีกรในช่วงของ Thailand New Normal นะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำรายการให้ทุกคนได้ดูการได้เรียนรู้ว่าการท่องเที่ยววิถีใหม่เป็นยังไงแล้วก็เรามีมาตรการการป้องกันกันยังไงบ้างแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับน้องลัคกี้ด้วยก็ถือว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์นะช่วยทำรายการให้สนุกมากขึ้นด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะในส่วนพิธีกรน้อยนะคะต้องบอกว่าเป็นพิธีกรที่อายุน้อยที่สุดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือนะคะมาสเตอร์ลัคกี้นะคะน้องลัคกี้นะคะเป็นพิธีกรรุ่นเยาว์นะคะที่มาร่วมนะคะในการทำรายการครั้งนี้ด้วยเลยทีเดียวนะคะเรียนป.2ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเรียนป.2อยู่ที่โรงเรียนจิตรดานะคะก็แน่นอนนะคะเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะคะแต่ความพิเศษนะคะของน้องลัคกี้เนี่ยนะคะแววฉายเนี่ยนะคะมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวนะคะยันเองเนี่ยเคยได้เห็นนะคะตอนนั้นลัคกี้เนี่ยเขาเที่ยวไปเกือบรอบโลกและหลายประเทศไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาไปเนี่ยก็ดูว่าก็ทำพิธีกรนะแล้วก็พูดนะถึงสถานที่ที่เขาไปดูอุ้ยพอเราไปดูแล้วอุ้ยเด็กคนนี้นี่มีความสามารถนะเนี่ยเพราะว่าเขาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่เขาได้ยินจากคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ก็ฟังอ่ะแล้วก็ถ่ายพิธีกรมาคิวพิธีกรมาเป็นภาษาไทยดิฉันเองยังเทคจะบอกคุณอวัสดาเลยคุณอวัสดาลองให้ลัคกี้พูดคิวพิธีกรเป็นภาษาอังกฤษสิคะ
ขาก็ทำได้คุณผู้ชมคุณฟังนะคะเป็นภาษาอังกฤษที่แบบที่เขาพูดเองนะตามสคริปต์ตามอะไรของเขาเองเลยเนี่ยคือว่าเขาคิดเองเขาคิดเองในสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะลองไปดูนะคะว่าอันนี้คือผลงานที่ไม่ได้ออกอากาศนะคะเป็นผลงานที่เขาทำเองดิบๆเลยก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรรายการ Thailand New Normal นะคะลองดูค่ะว่านี่คือนะคะความสามารถของอัจฉริยะเด็กไทยที่น่าสนใจมากค่ะWhen I grow up, I want to be a news anchor like my mom, the best news anchor in the whole world. Thank you for watching my video. ค่ะก็รายการ Thailand New Normal จะเป็นรายการใหม่นะคะซึ่งจะออกอากาศทางช่อง9อสมททุกวันอาทิตย์ 9:30 น.ค่ะก็จะมีจอยนะคะดำเนินรายการค่ะจอยอวัสดาร่วมกับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้รวันแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณมาครบฟูลทีมเลยนะคะเพื่อจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 โดยปราศจากเฟกนิวส์ต่างๆโดยสิ้นเชิงค่ะอันนี้ก็เป็นรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะภูมิใจนำเสนอมากโดยท่านธนกรดร.ธนกรศรีสุขใสนะคะท่านก็ให้นโยบายมาว่าอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็ปราศจากเฟกนิวส์หรือว่าข้อมูลต่างๆซึ่งไม่เป็นความจริงเราจะต้องกำจัดมันให้หมดด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงตรงไปตรงมาค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีช่วงซึ่งเราจะไปดูเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ไทยนะคะอย่างเช่นวันนี้ที่พี่เอื้อมช่วยมารีวิวรายการเนี่ยก็คือเป็นช่วงของการที่ทำให้ดูว่าอัตลักษณ์ไทยในช่วง New Normal เนี่ยจะเป็นยังไงความเป็นไทยที่เรายังมีอยู่ร่วมกับการที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้มันเกิดคำว่า Thailand New Normal ให้ได้โดยที่พวกเรานั้นจะต้องไม่ติดโควิด-19 ให้ได้แต่ยังไงก็ตามเราจะต้องอยู่อย่างดีอยู่อย่างมีความสุขปราศจากความเครียดนั่นก็คือเรายังต้องใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่สภาพเศรษฐกิจต้องดำเนินต่อไปชีวิตต้องคงอยู่เราจะทำยังไงแล้วจะมาหาคำตอบกันกับรายการ Thailand New Normal ค่ะโอ้คุณแม่คะถามคุณแม่ว่าจัดทำเขาเรียกว่าฝึกปลือวิทยายุทธให้กับพิธีกรน้อยที่เป็นไงบ้างคะโอ้ก็จริงๆแล้วลักกี้เขาเป็นคนตั้งใจนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเสริมเลยตั้งใจมากไหมลูกใช่ครับเพราะลักกี้เขาเหมือนกับเคยผ่านการประกวดมาแล้วนะคะ Regent's Got Talent แล้วเขาก็ได้รับชัยชนะมาทีนี้เขาก็มีการฝึกอย่างอยู่ที่โรงเรียนเขาก็อยู่ชุมนุมพิธีกรแล้วก็เวลาออกมาถ่ายทำอย่างเงี้ยเขาก็มีความสนใจแต่ยังไงก็ตามต้องถามคุณสาธิตานะคะโสรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดูแลในช่วงนี้ค่ะทั้งเรื่องของการประสานงานทำสคริปต์ดูแลการถ่ายทำค่ะเป็นยังไงคะกับลักกี้ค่ะโอ้โหน้องลักกี้วันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าพิธีกรคู่ของเราเข้าขากันได้ดีนะคะเอิร์ธกับลักกี้นะคะวันนี้เรามากันที่คลององอ่างค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นชองเกชอนเมืองไทยนะคะจำลองเอาชองเกชอนจากเกาหลีมาเลยนะคะเป็นที่น่าเดินเล่นถ้าในยามปกติเนี่ยเดินเล่นสนุกสนานแต่ว่าวันนี้คนอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดถ้ายังไงหมดโควิดแล้วเรามาเที่ยวคลององอ่างกันค่ะยุ่งหน่อยนะคะเพราะว่าต้องคอยจับลิงค่ะลิงอยู่ไม่นิ่งเลยค่ะแล้วค่ะขอบคุณสำหรับรายการยอหญิงออนไลน์นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบยอหญิงออนไลน์ในช่องทางอื่นๆอีกต่อไปนะคะติดตามเสมอจุ๊บๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะหลังจากที่ได้ไปนะคะดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะของรายการ Thailand New Normal นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะพบกับท่านกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์นะคะของสาธารณรัฐเรโซโทนะคะคุณอภิชาติสุดแสวงนะคะก็เลยได้มีโอกาสสอบถามท่านนะคะในแง่มุมที่ว่า1นะคะท่านเป็นท่านกงสุล2ท่านเป็นนักธุรกิจจำได้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นท่านกงสุลนะบรรดาท่านกงสุลของแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นนักธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับนะคะความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็นะคะมีผลงานนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติให้เป็นกงสุลใหญ่ของแต่ละประเทศนั้นนะคะมาดูนะคะความคิดเห็นของท่านนะคะในแง่มุมที่ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยต้องหยุดเนาะหยุดพักชั่วคราวนะในแง่ของเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยนะคะท่านมีมุมมองอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถสร้างเม็ดเงินนะคะกับต่างประเทศได้ค่ะเราก็คือสิ่งแรกเราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะอยู่กับไปเราอีกนานทีเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าส
สิ่งแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรบ้างกับยกอย่างเช่นพวกเครื่องมือทางการแพทย์นะครับพวกสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็จะใช้ต่อไปอีกระยะยาวสิ่งเหล่านั้นผมว่ายังเป็นสิ่งที่ทางผู้บริโภคยังต้องการอยู่นะครับซัพพลายยังสูงอยู่และอีกอย่างนึงเนี่ยคือเนื่องจากคนต่างชาติยังไม่สามารถมาเที่ยวประเทศไทยได้เนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันเองคือเราต้องทำให้เมืองไทยนี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เที่ยวกันเองนะครับแล้วก็ใช้ของภายในประเทศนะครับไปมาหาสู่กันนะครับในช่วงที่ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคือกล่าวโดยสรุปเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยนะครับคือต้องพยายามหาสินค้านะครับหาสิ่งที่เขาต้องการในช่วงที่เป็นโควิดแบบนี้นะครับอย่างเช่นคือมือการแพทย์เช่นอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สองเนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นให้คนภายในประเทศเนี่ยใช้เงินภายในประเทศมากขึ้นแทนที่จะออกไปข้างนอกมาไปท่องเที่ยวซึ่งไปไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าบางทีประเทศอาจจะเปิดแล้วแต่เราก็ควรจะเที่ยวอยู่ภายในประเทศนี้เพื่อที่ให้เงินทองเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศของเราครับเอาละค่ะและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีภาพเนี่ยนะคะก็มีการสัมภาษณ์นะคะของท่านผู้อำนวยการเขตพระนครนะคะคือท่านสุรเดชอํานวยสารนะคะแต่ก่อนที่จะได้ไปฟังการสัมภาษณ์ในเวอร์ชั่นเต็มๆของรายการ Thailand New Normal นะคะเดี๋ยวก็มี2คำถามนะคะที่อยากจะถามท่านซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือ1นะคะว่าสถานการณ์ของคลององอ่างนั้นเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมได้อยู่หรือไม่ค่ะครับผมขอบคุณมากเลยตรงคลององอ่างเราเนี่ยเป็นคนที่หลายเชื้อชาติมาอยู่ตรงนี้ทั้งคน อินเดียจากพหุรัฐหรือว่าคนจีนจากเยาวราชสำเพ็งอย่างเงี้ยครับในส่วนของคนเชื้อสายอินเดียนะครับท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกันแต่เป็นเชื้อสายอินเดียในพื้นที่ของเขตพระนครเรานี่ไม่มีปัญหาเรื่องของโควิดเหตุเพราะว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยชนเชื้อสายอินเดียในพื้นที่ของของวานเนี่ยดูแลตนเองอย่างดีเราพูดคุยเราทำความเข้าใจท่านเข้าใจนะครับแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการทุกประการครับท่านเห็นเป็นคนเชื้อสายอินเดียท่านไม่ต้องกลัวนะครับโดยเฉพาะคนในพื้นที่ของเขตพระนครเนี่ยได้ตรวจเชื้อได้ดูแลได้ทำตามคำแนะนำไม่มีคนอินเดียเชื้อสายอินเดียที่ไม่อะไรปิดแมสแล้วก็อะไรไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการท่านไม่เจอเลยไม่พบเลยท่านมาพบเห็นคนเชื้อสายอินเดียและที่เขตพระนครท่านมั่นใจเลยว่าท่านไม่ติดโควิดจากสายพันธุ์อะไรที่แรงๆของอินเดียชาวอินเดียเชื้อสายอินเดียโดยเด็ดขาดครับในส่วนของคลองอ่างนะณวันนี้เราไม่เปิดเพราะว่าเราเป็นห่วงสุขภาพของประชาชนเรานะครับแล้วถ้าเปิดเมื่อไหร่เราก็จะบอกจะทางสื่อสารไปในส่วนของณวันนี้ก็เป็นพอไม่มีคนก็บรรยากาศมันน่าเที่ยวอยู่แล้วพอไม่มีคนถ้าท่านใดนะครับสวมแมสให้ดีนะครับแล้วก็มาดูมาชมมาเที่ยวเอาให้ระยะห่างพอสมควรผมว่าก็ปลอดภัยก็สามารถจะดำเนินการได้เนื่องจากคนน้อยนะครับคนน้อยคนไม่มีคนก็สามารถชมทิวทัศน์ชมบรรยากาศชมอะไรนะวันนี้ยิ่งวันนี้อากาศดีลมเย็นมากครับนะครับถ้าท่านสะดวกนะครับแต่ต้องป้องกันตัวเองอย่างดีเลยนะครับท่านก็มาเที่ยวมาหาความสำราญที่พื้นที่ของคลองอ่างเรานะครับครับผมตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าร้านอาหารต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนี่ก็มีเอฟเฟคด้วยเหมือนกันนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยอร่อยนะคะที่อยู่นะคะอย่างเช่นใจกลางเยาวราชใจกลางสำเพ็งนะคะพหุรัฐมีปัญหาเอฟเฟคแน่นอนนะคะยอดขายอย่างที่บอกไปนะคะอาม่าบอกแล้วนะคะว่ายอดขายลดไป 50% นะคะเพราะฉะนั้นอาม่านะคะใครจะมาช่วยอาม่าลูกๆหลานๆต้องมาช่วยอาม่านะคะเรื่องของการทำตลาดออนไลน์ไม่ยากค่ะอาม่านะคะเพราะฉะนั้นลูกหลานๆนะคะรีบนะคะช่วยอาม่าหรือสอนอาม่าให้ใช้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทั้งหลายค่ะตอนนี้นะคะให้โอกาสตัวคุณเองนะคะในการทำวิถีชีวิตแบบใหม่นะคะ Thailand New Normal นะคะคุณต้องเรียนรู้14วิชานะคะในการที่จะนำพาธุรกิจแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้นะคะโดยวิชาออนไลน์นะคะมีนี่เลยทีเดียวนะคะที่นี่ที่เดียวรวมสุดยอดเอาไว้นะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง11คอร์สออนไลน์ Facebook,
Google Web Sales Page TikTok Line OA Line My Shop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ในDigital Marketing 2021 11 บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิสารศาสตร์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้น1จนถึง Advanced สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดและปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจด่วน Thailand New Normal นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักคะตอนนี้นะคะร้านอาหารนะคะไม่ได้ขายเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะคะโอกาสในการขายอาหารอาจจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ทางเลือกของเรานะคะก็คือขายเซอร์วิสเสริมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่นะคะมีอาหารร้านโปรดของคุณนะคะแต่ร้านโปรดของคุณนั้นนะคะอาจจะมีสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยเนี่ยอย่างเช่นวิวดนตรีนะคะแล้วก็ของเพื่อนหรือคุณอยากจะเห็นคนเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นนี่ก็เป็นหนึ่งในออปชันนะคะก็เชิญได้นะคะสั่งอาหาร delivery ไปได้นะคะแล้วก็ชมวิวฟรีกับบรรยากาศฟรีเสริมเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นสิ่งใหม่ที่คนไทยยังไม่ค่อยมีใครทำนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของกิจการของคุณนะคะวิวทุกที่นะคะคนอยากเห็นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะอยากจะเห็นซันไรส์อยากจะเห็นซันเซ็ตพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะวิวที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตที่สมุยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีคนนะคะอย่างเช่นสมุยเนี่ยนะคะหลายคนเคยแนะนำนะคะว่าเขาอยากจะดูดีเจในคลับเลยนะคะเขาอาจจะไม่ต้องซื้อดื่มหรือเขาต้องการจะซื้อดื่มที่บ้านแต่ได้ฟิลเขาอาจจะส่งเงินมาให้1เหรียญ2เหรียญแต่คืนนึงถ้าเกิดมีคนส่งเงินมาให้คุณ500เหรียญ500คนมันก็เป็นซัมติ้งนะคะเพราะฉะนั้นทดลองดูเลยนะคะเปิดคลับนะคะโดยที่นะคะมีเฉพาะดีเจนะคะเปิดเพลงและบรรยากาศอย่างเดียวนะคะแล้วคนเขาก็อิมเมจินนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณด้วยก็ได้นะคะทดลองดูนะคะเพราะว่าเราต้องติ้งอะไรที่มันใหม่ๆเพราะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับวิถีชีวิตของ Thailand New Normal ก็เป็นไปได้ค่ะพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะใครที่ทำนะคะธุรกิจร้านอาหารนะคะใครที่ทำธุรกิจนะคะโรงแรมนะคะและใครที่ต้องการที่จะเป็นสื่อนะคะยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะต้องติดตามนะคะรายการอีก2วันของยอดหญิง.ออนไลน์ชี้ขุมทรัพย์ให้กับคุณค่ะ